ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อวานนี้ค่ะมีการแถลงข่าวเรื่องของการจับกุมยาเสพติดซึ่งเป็นยาเคล็อตใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับได้ในประเทศไทยนะคะก็ไปซุกไว้ที่โกดังในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เดินทางไปตรวจสอบการตรวจยึดเคตามีนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่หลังจากที่ปปส.ได้รับข้อมูลจากทางการไต้หวันว่ามีการลักลอบส่งออกเคตามีน300กิโลกรัมไปยังไต้หวันจากการสืบสวนพบโกดังต้นทางตั้งอยู่ที่โกดังตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราจึงเข้าตรวจค้นกระทั่งพบเคตามีนบรรจุในถุงกระสอบรวมน้ำหนักประมาณ 11,500 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 28,750 ล้านบาทตามราคาขายปลีกซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดเท่าที่เคยจับมาในประเทศไทยและน่าจะเป็นเครือข่ายส่งออกยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่จึงเตรียมสืบสวนจับกุมขยายผลเครือข่ายยาเสพติดรายนี้พร้อมดำเนินการยึดทรัพย์สินต่อไปนายสมศักดิ์เปิดเผยว่าการตรวจค้นในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการของโครงการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่อากาศยานหรือ AITF ที่มีความร่วมมือกันระหว่างตำรวจปราบปรามยาเสพติดทหารศุลกากรการท่าและหน่วยงานจากกลุ่มอาชีพกำลังสำคัญคือปปส.ที่เข้าติดตามเครือข่ายนี้มานานถึง2เดือนกระทั่งทราบว่าโกดังแห่งนี้มีการนำเอายาเคตามีนเป็นจำนวนมากมาพักไว้เพื่อเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งถือเป็นปลายทางของการส่งออกยาในครั้งนี้สำหรับเคตามีนจะนิยมใช้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องราตรียามค่ำคืนพอเสพเข้าไปจะเกิดอาการประสาทหลอนและทำลายระบบสมองด้วยส่วนทางพลตำรวจโทมนตรีระบุว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่ระดับโลกทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกันกับปปส.และหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อนำผู้ต้องหามาดำเนินคดีและทำการยึดทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนอกจากนี้เลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยได้ว่าเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเทศต้นทางแต่เชื่อว่ามีการลำเลียงผ่านที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำจังหวัดเชียงรายก่อนจะนำเข้ามาพักที่โกงดังแห่งนี้ซึ่งจากการตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัยเป็นคนไทย2คนทำหน้าที่ในการลำเลียงยาเคตามีนทั้งหมดมาไว้ที่โกดังเชื่อว่าเบื้องหลังน่าจะเป็นแก๊งค้ายาข้ามชาติตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวและขยายผลต่อไป